วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช่วงบ่ายของวันที่21มกราคม2566ครับทุเรียนของสวนสบายๆใบสดชื่นมากเลยครับถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าแล้งร้อนจัดมากเลยครับในช่วงนี้ร้อนจัดแต่ว่าทุเรียนแตกยอดนู่นปลายยอดก็แตกเยอะแยะเลยครับใบเขียวชูชันตั้งรับแสงในขณะเดียวกันก็แตกยอดใหม่ออกมาต้นนี้อายุได้3ปีเศษแล้วครับเตี้ยนิดเดียวพอดีจะคุมให้มันเตี้ยนะครับช่วงนี้หน้าแล้งเนี่ยถ้าจะทำให้ใบมันชูชันแบบนี้แล้วก็แตกยอดออกมาสดชื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างวันนี้ในขณะนี้ก็บ่าย2โมงแดดเปรี้ยงเลยครับแต่อยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันใบของต้นนี้ก็ชูชันสวยงามไม่เหี่ยวเฉาน้ำครับในช่วงหน้าแล้งนี่เพื่อนๆต้องให้น้ำให้เพียงพอกับความต้องการของต้นทุเรียนนะครับอย่างต้นนี้ก็ผมวางหัวสปริงเกอร์ไว้2หัวนะครับนี่หัวหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกหัวหนึ่งนี่ครับตีน้ำใต้ทรงพุ่มทุเรียนในแต่ละครั้งเนี่ยผมจะให้น้ำเนี่ยประมาณ10นาทีครับในช่วงนี้เนี่ยต้นมันใหญ่แล้วที่สำคัญอยู่ในช่วงหน้าแล้งถ้าน้ำไม่เพียงพอเนี่ยใบทุเรียนจะไม่สดชื่นครับถ้าอยากให้มันสดชื่นแบบนี้น้ำต้องเพียงพอครับ10นาทีครับเพื่อนๆให้ไปเลยครับรถวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องมารถก็ได้นะครับวันเว้นวันก็ได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะมารถทุกวันระยะเวลาการให้น้ำกว่าจะลดลงก็ได้นะครับอาจจะเหลือแค่ให้น้ำครั้งหนึ่งก็ 5-6 นาทีประมาณนั้นก็ได้ครับแต่ให้ทุกวันผมรดน้ำเนี่ยไม่เป็นเวลาครับอาจจะเป็นเช้าบ้างเที่ยงบ้างเย็นบ้างทุเรียนก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับเอาเวลาผมสะดวกครับต้นนี้เนี่ยโตได้ดีครับเป็นต้นแรกๆที่ผมปลูกเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มปลูกทุเรียนในจุดนี้ก็ปลูกแค่4ต้นรอดอยู่3ต้นตายไปต้นหนึ่ง รุ่นอายุ3ปีนะครับตายไป1ต้นที่เหลืออีก3ต้นต้นนี้ก็อยู่ริมถนนถ่ายเพื่อนๆชมบ่อยอีก2ต้นอยู่ด้านในนะครับ2ต้นนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่เคยถ่ายนะครับเคยถ่ายชมใบทุเรียนของผมก็เขียวเขียวปึ๊ดเลยครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช่ไม่ใส่เคยใส่
ต้นละ1กำมือบ้าง2กำมือบ้าง3กำมือบ้างในการใส่ในแต่ละครั้งแต่เป็นการใส่เพื่อ อยากลองดูนะครับว่าเมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีให้กับทุเรียนเพิ่มเติมเนี่ยการตอบสนองของทุเรียนมันจะเป็นอย่างไรบ้างมีหลายคลิปผมลงให้ดูไปนะครับใส่เยอะไปก็โอ้ยใบร่วง ใส่น้อยๆไว้ก่อนนะครับปุ๋ยเคมีถ้าเพื่อนๆจะใส่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมเน้นอินทรีย์นะครับนี่ครับเน้นอินทรีย์ทำปุ๋ยเองไม่ได้ซื้อปุ๋ยแล้วครับช่วงนี้เนี่ยทำเองใส่เป็นกองเลยครับแต่ละต้นเนี่ยโอ้ผลที่ได้ก็คือใบก็เขียวแบบนี้แหละครับวันนี้ตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนที่ผมปลูกใหม่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะมีเพื่อนๆบางท่านนะครับหน้าร้อนเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยปลูกทุเรียนได้หรือเปล่าอันนี้ผมตอบไปเลยครับปลูกได้ครับไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยมูสังคิงอู้สูงเร็วมากเลยครับเนี่ยท่วมหัวผมละไม่ให้ชมครับวันนี้เนี่ยไปชมต้นที่ผมปลูกเพิ่มดีกว่าผมปลูกเพิ่มในช่วงหน้าแล้งนะครับปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วครับไปชมกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้ครับนี่เป็นต้นที่ผมปลูกใหม่ถ้านับช่วงระยะเวลาก็ปลูกมาได้1เดือนแล้วครับลักษณะโคนการพูนดินเพื่อปลูกทุเรียนผมจะพูนแบบนี้ครับนี่ครับพูนขึ้นมารัศมีจากต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับก็ประมาณ1เม็ดแล้วค่อยๆขยายขอบเขตดินที่เราพูนขึ้นมาออกไปเรื่อยๆนะครับรองรับระบบรากของทุเรียนเมื่อมันโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนช่วงนี้หน้าแล้งหาอะไรมุงกันแดดพรางแสงให้มันหน่อยนะครับผมใช้ผ้ามุงเก่าๆนะครับแล้วผมก็เลือกใช้สีฟ้าบางคนเขาเอาสีดำเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับสีดำเนี่ยถ้าจะเอามาบังแดดมาคลุมพรางแสงเนี่ยเพราะว่าวัสดุสีดำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูดความร้อนครับมันดูดความร้อนมันจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยร้อนเพิ่มขึ้นครับถ้าเป็นวัสดุสีดำนะครับหลีกเลี่ยงใช้สีฟ้าดีที่สุดครับหรือไม่ก็สีขาว ลองดูนะครับระหว่างสีดำกับสีฟ้าเนี่ยหรือสีเขียวเนี่ยสีดำเนี่ยมันจะร้อนครับ เอามากางต้นทุเรียนเนี่ยทุเรียนยิ่งร้อนครับผมใช้ผ้ามุงสีฟ้าพรางแสงไว้นะครับ1เดือนเนี่ยก็ดูดีครับเอาต้นที่ไม่เล็กเกินไปมาปลูกครับเป็นทุเรียนพันธุ์มูซังคิงแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองนะครับรองก้นหลุมผสมดินคลุกเคล้าให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดพื้นที่นิดนึงนะครับบนส่วนยอดของดินที่เราพูนขึ้นมานี่แหละครับ
เสร็จแล้วก็ปลูกทุเรียนลงไประดับของนี่เป็นดินที่อยู่ในถุงพ่อชำก่อนหน้านี้นะครับระดับการปลูกก็เสมอกับดินที่เรากลบนะครับแค่นี้แหละประมาณนี้ผ่านมา1เดือนนี่ก็ดูดีผมจะเลือกกิ่งพันธุ์ทุเรียนนี่แบบนี้นะครับลักษณะใบสมบูรณ์สวยงามไม่มีโรคนี่ครับเห็นชัดๆหน่อยนี่ใบเลือกที่ใบสมบูรณ์สวยงามไม่ปรากฏร่องรอยโรคนะครับถ้าเลือกได้นี่เลือกครับเพื่อนๆ นี่มูซังคิงมียอดตูมๆแตกออกมาแบบนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับดูที่สภาพกิ่งก้านนะครับไม่มีชำรุดเสียหายลักษณะของต้นก็ตั้งตรงการที่ต้นทุเรียนมันตั้งตรงนี่หมายถึงมันแข็งแรงครับลำต้นของต้นไม้ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันตั้งตรงนี่นั่นหมายถึงว่ามันแข็งแรงครับระบบรากมันเดินดีแล้วมันเดินดีตั้งแต่อยู่ในถุงครับถุงเพาะชำพูนดินขึ้นนะครับเพื่อนๆปลูกหน้าแล้งก็พูนดินขึ้นความสูงของดินที่พูนขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณตีว่าสักประมาณ1ฟุตหรือ20เซนถึง30เซนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปลูกทุเรียนลงไปตรงกลางให้ระดับหน้าดินเนี่ยเสมอกับปากถุงพ่อชำเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ขังรอบๆโคนต้นทุเรียนนะครับมันก็จะซึมมาตามความลาดเอียงของพื้นดินโคนทุเรียนที่เราพูนขึ้นเพราะเราปลูกตรงจุดที่สูงสุด ผมปลูกและก็ดูแลแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงของการปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาคลุมก็ได้นะครับปล่อยไปเลยก็ได้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม ปลูกจริงๆผมปลูกเนี่ยก็ปลูกทดแทนต้นที่มันโดนบัวกัดยอดแล้วมันตายครับมันไม่รอดแล้วไอ้ต้นที่วัวกัดยอดเนี่ยตายแล้วก็เลยเอาต้นใหม่เป็นมูซังคิงมาปลูกทดแทนเดี๋ยวผมจะอัปเดตแล้วก็ถ่ายความคืบหน้าของทุเรียนต้นนี้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นการปลูกทุเรียนในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับมันจะติดหรือเปล่าถ้าเราปลูกในช่วงหน้าแล้งแต่ต้นอื่นนะครับที่มันติดเนี่ยบางทีผมก็ปลูกหน้าแล้งนะครับแต่เดี๋ยวจะถ่ายต้นนี้ให้ชมว่าเอ้ยปลูกหน้าแล้งเนี่ยมันจะเป็นหรือตายมันจะรอดหรือไม่รอดติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ